สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเปียโนในเพลง Angry Bird กันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงสอบ Trinity เกรด3นะครับเรามาฟังกันไปทีละวรรคนะครับครูจะเปิดให้ฟังและครูจะสอนไปทีละวรรคทีละวรรคเราจะฝึกตามกันไปอย่างช้าๆนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minorโอเคนะครับเริ่มต้นที่มือขวานิ้ว1อยู่ที่ตัว E ครูจะกดแบบนี้นะครับช้าๆทีละตัว F sharp G นะครับทุกตัวเท่าๆกันนะครับดูนิ้วตามครูเนาะเปลี่ยนนิ้ว3 2ครั้งที่2นะครับครูจะเล่นให้ตรงจังหวะ1 2พร้อมไปรอบที่3นะครับเราจะมาเก็บ articulation articulation คืออะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเสียงยาวต่อเนื่องสตักกาโต้สั้นนะครับสตักกาโต้ด้วยแอคเซนต์ด้วยสตักกาโต้สตักกาโต้มีแอคเซนต์ต่อไปเลกาโต้สั้นยาวสั้นนี่คือมือขวามาดูมือซ้ายนะครับเริ่มต้นที่ตัว E F sharp G Eหยุดเหมือนเดิมครับนิ้ว4ที่ตัว B C sharp D sharp E E B E ต่อไปนับเป็นจังหวะนะครับพร้อมไป1และ2 3และ4ห้องที่2 3 4 articulation สั้น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 ยาวสั้นสั้นเลกาโต้สั้นคราวนี้พอมารวมกัน2มือนะครับเล่นช้าๆเลยเตรียมนิ้วให้พร้อมก่อนทั้ง2มือนิ้ว1กับนิ้ว3เริ่มจากช้าๆนะครับสั้น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 เอาล่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเราจะเล่นซ้ำๆจนกว่านิ้วเราจะเริ่มจำตำแหน่งได้สมองเราจะคิดทันนะครับถ้าไม่ทันช้าลงอีกเริ่มนิ้วไหนมือซ้ายมือขวาวางให้ดีสั้น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 เน้นเตรียมสั้นซ้อมแบบนี้นะครับเซฮัลโหลโน้ตทีละตัวช้าๆจนคล่องนะครับให้ใช้นิ้วตามครูนะครับเสร็จแล้วเล่นให้ตรงจังหวะ3 4นับยังไง1และ2และ3และ4นะครับนับจังหวะให้ได้เสร็จแล้วเก็บ articulation MF mezzo forte เสียงค่อนข้างดังไปเจอเสียงสตักกาโต้เน้นเน้นสตักกาโต้แบบนี้เป็นต้นโอเคห้องถัดไปลองฟังดูนะครับห้องที่3กับ4 crescendo ขึ้นมา forte
ครับแค่นี้ก่อน Pick up นะครับเข้าห้องที่3เริ่มต้นมือขวา E F sharp G E หยุด G A B E หยุด B C sharp D C sharp D C sharp D E D C sharp B อีกครั้งหนึ่งนะครับพิกอัพเข้าห้องที่3ซ้ายเซฮัลโหลกับตัวโน้ตก่อนนะครับ E G B G E G B G เปลี่ยน G B B B มันคือคอร์ดนะครับ E minor แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด Gตอนนี้เล่นตามจังหวะ3และ4และนะกระเบ็ด1ชั้นทุกตัวเลยนะครับต่อไปสตักกาโต้เก็บอาร์ติคูเลชันสั้นสั้นเน้นสั้นสั้นสั้นเน้นสั้นเน้นสั้นทันไหมครับถ้าไม่ทันซ้อมต่อไปนะเลอะพอเริ่มคล่องแล้วค่อยรวมอ่ะลองดูการรวมช้าๆนะครับเริ่มที่มือขวา3และ4และเน้นสั้นตัวที่2 articulation ตัวนี้คือมันไม่สั้นให้เน้นแต่ไม่ใช่กระแทกอีกครั้งหนึ่ง crescendo ขึ้นไปดังนะครับเน้นได้ไหมครับถ้าคล่องแล้วนะครับให้ย้อนตั้งแต่ต้นเริ่มฝึกใหม่นะครับจนถึงตรงนี้เราจะต่อกันเป็นท่อนๆท่อนๆ นะครับไปทีละวรรคทีละวรรคช้าๆโอเคมาดูในท่อนต่อไปในท่อนถัดไปนะครับลองฟังดูเข้าห้องที่5มันทำไมครับมันเหมือนกันเลยกับห้องที่3 4เพราะฉะนั้นครูไม่ต้องสอนแล้วเนาะเพราะว่าถ้าได้ห้อง3กับห้อง4ห้องที่5กับห้องที่6ก็เหมือนกันนั่นเองนะครับมาฟังต่อไปในพิกอัพห้องที่7กับ8
มาดูห้องที่7นะครับ Pick up เข้าห้องที่7เริ่มต้นที่ตัว B C sharp D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  C sharp D B D D D B C sharp B E ค่อยๆฝึกนะครับโอเคต่อไปนับเป็นจังหวะนะครับ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ4 3และ4โอเคนะคะสะดุดนิดนึงไม่เป็นไรเนาะ articulationสั้นสตากาโต้ไปเรื่อยๆเลกาโต้สั้น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 ดูให้ทันอ่ะลองมาดูมือซ้ายนะครับมือซ้ายห้องที่7เริ่มต้นที่ตัว G B กับ D มันก็คือคอร์ด G นั่นเองนะครับ G B กับ D B กับ Dหยุดเล่นเหมือนเดิมต่อไปห้องที่8คอร์ด G เปลี่ยนเป็น F sharp A กับ C sharp แล้วก็ E G กับ B อีกครั้งนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และarticulation สั้นสั้นและสั้นสั้นและ1สั้น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 ทันไหมครับถ้าไม่ทันให้ซ้อมแยกมือจนกว่าจะเริ่มพอได้นะครับแล้วค่อยมาร่วม2มือเตรียมมือให้พร้อมนะครับเริ่มที่ตัว B C sharp Dช้าๆ3และ4และอีกครั้งหนึ่งนะครับ3และ4และดูให้ทันคอร์ด G เปลี่ยนคอร์ดห้องที่9และ10เป็นยังไงลองฟังดูครับมันคล้ายๆกันเลยนะครับในห้องที่9กับห้องที่7ตาดาดาต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 าด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 าเปลี่ยน2ตัวหลังนะครับลองดูเปลี่ยนยังไงตาด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 าแล้วก็ D C sharp D B C sharp C sharp A E นะครับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนตรงนี้ D C sharp D B C sharp C sharp A E C sharp A E คอร์ด A มือซ้ายเป็นยังไงอ่ะดู articulation มือขวาก่อนสั้นเหมือนเดิมใช่ไหมครับตรงนี้ legato ตัวหลังสั้น staccatoมือซ้ายคอร์ด G ปั๊บปั๊บปั๊บไอตัวแรกนะครับคอร์ด G เหมือนเดิมตัวนี้ก็เหมือนเดิม F sharp minor เหมือนเดิมตัวนี้เป็นคอร์ด E minor 2ที X
ซนต์ด้วยนะครับอ่ะลองรวม2มือพิกอัพเข้าห้องที่9ลองดู3และ4และโอเคตรงนี้ผ่านไปแล้วครึ่งเพลงนะครับต่อไปจะเข้าท่อนที่เป็นเสียงเบาตาตาดัดตาตาตาดัดแล้วมาต่อในคลิปที่2กันนะครับฝึกซ้อมตั้งแต่ห้องแรกจนถึงห้องที่10แล้วมาต่อคลิปหลังกันสู้ๆ